ท่านหนึ่งช่วยกันสร้างน้ำรูปพี่น้องประชาชนด้วยครับตอนนี้ตัวโดยปกติก็ได้แจ้งไปปกติอยู่แล้วในการระมัดระวังไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็โดยเฉพาะของเด็กก็ตามหรือผู้สูงอายุก็ตามก็ได้มีการปัดโดยลำดับมาแล้วครับก็มีฝุ่นละอองที่จากนั้นทะลุเข้ามานะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพที่เกิดขึ้นที่เป็นข้อจริงนะครับในวันนี้เองเวลานี้เองฮอตสปอตในที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มากนะไม่ได้มากแต่เรารู้ว่ากายภาพของจังหวัดเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะมันเป็นหลุมเป็นแอ่งกระทะอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีภาวะของเขาเรียกว่าไม่มีฝนมา2เดือนแล้วนะมันแห้งอากาศแห้งเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งพวกนี้เองก็มีผลกระทบต่อเช่นติดไฟได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าบางทีผมบางเคสผมติดตามดูว่าชาวบ้านเองก็คล้ายๆเผาขยะในพื้นตัวเองปลิวไปก็ติดง่ายขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ได้ควบคุมแล้วก็บอกพื้นที่ชาวพี่น้องประชาชนแล้วว่าช่วยกันดูแลความสำเร็จนั้นอยู่ที่ความร่วมมือแล้วก็ผมเองก็ได้คุยกับกำนันที่บ้านทุกท่านแล้วว่าขอให้ช่วยเป็นหลักชัยในการทำงานในระดับพื้นที่ลงอำเภอยังถ้าเผื่อหมู่บ้านควบคุมได้ดีก็น่าจะเกิดผลดีขึ้นพ่อแชร์กันว่าประกาศตามหาผู้ว่าหายไปท่านสุรินทร์ก็ผมก็อยู่เชียงใหม่ทุกวันมีแต่เมื่อวานไปประชุมที่กองทัพเรื่องเป็นประชุมจำปีของกรมน.ก็ไปก็ในการประชุมนั้นก็พูดในเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยก็เรียนว่าทุกภาคส่วนทางกองทัพก็ห่วงใยทุกกระทรวงมวลกลมห่วงใยรัฐบาลห่วงใยทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทำงานร่วมกันแล้วก็เรียนว่าการทำงานเนี่ยมันมีระบบการจัดการอยู่แล้วครับก็ขอมั่นใจฮะไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนผมจะยืนอยู่กับพวกเราทุกคนทุกนาที